โอ้โหหนังใช่ไหมสุดยอดจริงๆสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายชื่อคลิปก็คงจะบอกอยู่แล้วว่าเป็นคลิปหมูหันอีกแล้วครับท่านหมูหันวันนี้ไม่ใช่หมูหันธรรมดาเป็นหมูหันอยู่ที่ดอยสงโง่ดอยสงโง่ครับอำเภออะไรอำเภอเชียงแสนครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายประเทศไทยวันนี้เราจะพามาดูว่าหมูหันของชาวชนเผ่าอาข่าเขาเป็นยังไงครับอันดับแรกเลยนี่พี่ชื่ออะไรนะผมชื่ออาภาครับพี่อาภาครับผมอันดับแรกเลยต้องโทรจองก่อนนะครับครับผมนะโทรจองปุ๊บเขาก็จะพาคุณมาหรือว่าคุณจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เดี๋ยวผมอยากมาพามาเลือกหมูเลยครับที่ฟาร์มชาวบ้านครับที่โรงเลี้ยงชาวบ้านเลยอาภาไปดูหน่อยครับนี่เขาก็จะพามาดูหมูเลยว่าจะเอาตัวไหนเดี๋ยวผมไม่เลือกนะผมไม่เลือกโอ้ยนี่ฮะเยี่ยวแตกเลยอ้าวเยี่ยวแตกเลยเห็นกันอยู่ลัดลัดไปซะแล้วอันนี้หมูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมูสายพันธุ์เหมยซานครับเหมยซานเนี่ยคือหมูพื้นเมืองของประเทศจีนนะครับแล้วก็นำมาถวายสมเด็จพระเทพของเรานั่นเองแล้วสมเด็จพระเทพก็ประทานให้กับกรมปศุสัตว์เพื่อมาเพาะพันธุ์ขยายให้เกษตรกรพื้นที่ได้เลี้ยงกันเหมยซานเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเป็นหมูที่ให้ลูกเยอะแล้วก็เลี้ยงง่ายอันนี้น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนี่จุดสังเกตง่ายๆคือหน้ามันจะย่นย่นหูมันจะตกๆอย่างนี้แหละพี่มีตัวผู้ตัวเมียเหรอครับผมตัวผู้เนื้อจะแน่นกว่าครับอ๋อแล้วแต่ฮะผมไม่เลือกครับผมเอาให้พี่เลือกเลยเอากระสอบจับเลยเอากระสอบจับเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยเขาก็จะมาทำตามวิธีแล้วก็ขั้นตอนของชนเผ่าเขานะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราตามมาดูวิธีการทำหมูหันทั้งประเทศไทยเป็นยังไงผมก็จะไปทุกที่ทั่วประเทศไทยภายในปีนี้และสิ้นปีเดี๋ยวผมจะจัดอันดับให้ดูว่าหมูหันที่ไหนผมชอบมากที่สุดนะครับดูกันต่อครับผมนู่นตรงนู้นนี่มันคือวิถีชาวบ้านจริงๆนะครับมึงอย่าเป็นลายต่อไปนั่นหมูนี่ห่านยึดจับแม่งทำพะโล้เลยเห่าไม่เลิกนะมึงนะเฮ้ยๆมันดุไอ้สัตว์มันดุมันดุไอ้เหี้ยที่นี่เขาใช้วิธีการเผานี่เป็นหมูดำนะฮะหมูดำซึ่งหนังมันเนี่ยค่อนข้างจะมีความหยาบหน่อยที่ตัวหนังมันนะฮะแล้วก็เวลาลอกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยทำไมต้องใช้แก๊สเลยไหมฮะเพราะว่าหมูดำเนี่ยขนมันจะใหญ่จะหนาใช่หนังมันจะหนาหนังจะหนาถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้น้ำร้อนลวกเนี่ยมันจะมีมันจะมีขนติดอยู่แล้วก็เผาไปเลยครับผมที่นี่กินกันมานานหรือยังที่นี่นี่ก็นานแล้วครับหมูหันก็ถือว่าเป็นอาหารชนเผ่าชนเผ่าเลยเอาไว้รับรองแขกอ๋ออันนี้จากสีขาวก็มาเป็นสีดำไหมอีกแล้วครับผมครับอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือเอาให้เกรียมครับอันนี้ต้องสังเกตนะว่าเครื่องในยังอยู่ข้างในนะฮะเขาทำไม่ได้เหมือนที่อื่นที่จะต้องเอาเครื่องในออกก่อนแล้วก็ค่อยนำมาทำนู่นทำนี่แต่ที่นี่เขาเล่นอย่างนี้เลยเพียวๆเสร็จจากนี้เราก็จะไปทำความสะอาดต่อนะครับไปตามไปดูหมูจะหามจะเอาคานเข้ามาสอดเมื่อกี้ผิวมันก็ดำไปแล้วครับตอนนี้เราก็ทำให้มันเหลืองก็คือเอาพวกขี้เถ้าออกครับแล้วก็มาขูดนะโดยใช้มีดนะครับขูดออกอีกทีนึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องเรียกว่าเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดขนเนาะมีตะไคร้ด้วยต้องตะไคร้รูปอีกทีนึงอ๋อตะไคร้รูปรูปเพื่ออะไร
ขัดมันจะได้กลิ่นตะไคร้คือมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสาบครับผมไม่มีสาบอ๋อก็ใช้ตะไคร้รูปตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมอ๋อเพื่อให้กลิ่นตะไคร้มันซึมเข้าไปในตัวหนังเนื้อมันควักออกมาแล้วนะฮะสังเกตดูว่าการควักไส้เขาเนี่ยกระดอยยังไม่ขาดเลยนะฮะครับผมไม่ได้ตัดครับผมไม่ตัดออกมานะฮะแล้วก็ค่อยๆเลาะพื้นท้องออกไปเพื่อที่จะนำเครื่องในออกมาแล้วเครื่องในไปทำอะไรฮะเครื่องในก็เดี๋ยวก็ไปย่างด้วยเอาย่างด้วยให้ทั้งตัวเลยครับเครื่องในไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้ไปไหนครับโอ้ไปหมักด้วยแล้วก็ย่างด้วยครับเอาละครับ400เมตรจากนี้ไปเราจะต้องนั่งรถแท็กเพื่อที่จะขึ้นไปจุดที่เรียกกันว่าเป็นโฮมสเตย์ของดอยสงโง่นี้แล้วก็เราจะไปแดกหมูหันกันบนนี้นะครับแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของนายหลวงรัชกาลที่9ที่เสด็จมาที่นี่แล้ว4ครั้งนะครับเพื่อที่จะมาฝึกอาชีพแล้วก็ให้อาชีพกับชาวดอยสงโง่ทั้งหมดทั้งหลายให้มีอาชีพแบบปัจจุบันนี้นะครับผมเราก็จะตามไปแดกหมูหันกันบนดอยสงโง่โง่โอ้ยโอ้ยโอ้ยที่ทำความสะอาดยังไม่ทันแล้วโอ้ยข้ามูข้ากี่ออกมาแล้วครับผมโอ้ยดีครับเขาก็จะมาตัดขาก็เตรียมตกแต่งเพื่อที่จะเอาน้ำหมักลงไปหมักในตัวหมูนะครับหลายขั้นตอนเหลือเกินโอ้โหตัดขาหมดเลยนี่น้ำหมักนี่อันนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะน้ำหมักนี่ทำจากอะไรบ้างอันนี้นี่สูตรเฉพาะมันจะมีหญ้าหวานมีหญ้าหวานค่ะโอ้ไม่ใส่น้ำตาลเลยดิไม่มีน้ำตาลค่ะจะมีหญ้าหวานแล้วก็จะมีน้ำมันหอยแล้วก็จะมีพริกไทยดำอะค่ะแล้วนี่คือน้ำจิ้มค่ะนี่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบอาขาค่ะใส่อะไรบ้างมันจะมีพริกพริกนี่พริกแห้งนี่นะพริกแห้งค่ะที่ตำอยู่นี่นะไอแต่ว่าเราต้องเอาไปคั่วก่อนคั่วก่อนมีพริกแห้งมีกระเทียมหัวข่าทั้ง3อย่างเนี่ยต้องคั่วต้องคั่วก่อนค่ะเพื่อจะให้หอมอือค่ะโอ้โหนี่นะสังเกตดูนี่หมูนี่มันเยอะเลยนะหมูดำเนี่ยเหมยซานเอาได้เวลาหมักแล้วฮะก็เอาตะไคร้ค่ะใบตะไคร้เป็นเหมือนแปลงคอยเอาเครื่องผสมเนี่ยเครื่องหมักเนี่ยทาลงไปในกลางตัวหมูกับด้านทาทั้งหนังทาทั้งเนื้ออ๋อนี่ก็คือการบากหนังมาเพื่อจะได้สุกแล้วก็เพื่อน้ำหมักจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะได้สุกง่ายที่นี่ก็มีเครื่องเคียงด้วยใช่ไหมเวลากินกับหมูหันมันจะอร่อยตรงน้ำจิ้มกับเครื่องเคียงถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มต้องกินพร้อมเครื่องเคียงเอาละครับท่านผู้ชมทั้งหลายหมูก็ได้อยู่บนคานเรียบร้อยแล้วบัดนี้เราก็จะย่างหัวก่อนเพื่อที่มันจะได้สุกเร็วกว่าตัวนั่นเองอีก4ชั่วโมงเราก็จะมาแดกหมูกันนะขอรับกับผมตัวใหญ่ๆแหมหมูเฮ้ยอะไรโอ้ยอกอีแป้นจะแตกอะไรกินได้แล้วยังโอ้โหกูไปนั่งทำอยู่ตั้งนานตั้งแต่เชือดหมูไม่เห็นโผล่มาพอถึงเวลาจะแดกก็เข้ามาชีเดียวเชียวแม่มถนัดเด้อหม่อมถนัดแดกรอแดกไป 3-4 ชั่วโมงนู่นโอ้ยโอ้ยแค่เลาะมาฝ่าอย่าให้คงได้เก่งผ
ผักไม่เวกตาเมงแต่วังนี้มาลายแหลกผักมาแหลกหมูหังเอ้ยควยถอกควยถอกไม่มันยกโอ้ย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 วางเลยครับวางเลยครับสุดยอดเมรากับเครื่องเคียงระดับนี้นี่ครับมาเป็นตอกอย่างนี้เลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องลองชิมนี้ก่อนเมื่อกี้นี้ที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นลาบลาบที่เขาเอาไปปิ้งหมกนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้นี่ข้าวข้าวก็ขอใบตองมาให้นะครับลองชิมน้ำจิ้มก่อนจิ้มลาบอร่อยอ่ะเอาละไฮไลท์วันนี้มันก็ไม่พ้นครับไอ้ตัวนี้ที่เห็นกันอยู่เมื่อสักครู่นี้เองที่มันยังเป็นหมูดำอยู่เราก็รอมา4ชั่วโมงครับหมูตัวนี้ก็จะลองก่อนเลยอันดับแรกก็คือหนังของมันนั่นเองนะครับดูฮะใกล้ๆแตกครับเสียงแตกนี่แตกจริงนี่ต้องบอกว่ามันเยอะมากนะครับอันนี้นี่ฮะดูฮะดูมันมันเนี่ยนะแต่นี่คือหนังมันฮะหนังมันอาเมียพี่ลองก่อนเลยอันนี้หมูดอยครั้งแรกพี่ต้องพิสูจน์ก่อนได้เลยโอ้โหมันหยดติ๋ง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 ทำไมอ่ะพื้นมันงอนเงนเราอยู่ที่สูงแล้วเราก็แดกกันกลางแจ้งอีกแล้วเพราะว่าอะไรเราอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศที่มันเป็นภูธรแบบนี้นะครับตามมากินตามมาแดกก็ได้เอ้าลองดูหมูหันอาคาชาวเผ่าบนดอยจะเรียกอะไรดีเออแดกเถอะเรื่องมากเสียงแก้วแตกแปลกมากค่ะหนังหนาหนังหนาเพราะว่าเขาเป็นหมูดำไงหนังเขาจะหนาเนี่ยเนี่ยดูฮะเท็กเจอร์ของหนังเขาเนี่ยจะไม่เหมือนหมูที่เราเคยแดกหมูฟาร์มหนาหนาจริงอ่ะลองกัดดูโอ้โหโคกเอ้ยอร่อยอะอร่อยนี่ดูฮะโหอันนี้นี่แม่งเหมือนข้าวเกี๊ยวกุ้งเลยอะดูดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยคือบอกนี้เลยแตกต่างมากเพราะสายพันธุ์หมูเพราะหมูดำนี่นะฮะสายพันธุ์นี้นี่แม่งหนังหนาจริงๆเราเห็นทุกขั้นตอนในการทำแล้วพอมาแดกเนี่ยแดกจริงๆจังๆเนี่ยรู้เลยฮะโอ้โหหนาแล้วก็ถ้าคนที่ชอบหนังเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณจะต้องชอบเท็กเจอร์นี้ซึ่งมันไม่เหมือนเท็กเจอร์ข้างล่างที่เราเคยแดกอันนี้เป็นเท็กเจอร์บนดอยโอ้โหแตกต่างจริงค่ะอุ้ยร้อนเอา2แผ่นฮะแซนด์วิชอีกแล้วอุ้ยแซนด์วิชเอาเข้าไปโอ้โหไม่จะบอกคุณเลยอีกแล้วลองน้ำจิ้มหน่อยเฮ้ยต้องบอกเลยฮะหนังอร่อยมากแล้วก็เท็กเจอร์ดีมากนี่กินหนังหรือกินกระเบื้องอยู่เนี่ยนี่เรียกของหลังคาโบสถ์อันหลังให้เมียก่อนตอนนี้นี่จ้ะค่ะนี่ฮะผมล่อชายท้องอีกแล้วส่วนนี้มันจะนิ่มนะฮะนุ่มนะนี่เลยโอ้โหไม่ไหวที่มือโอ้โหโอ้ยเป็นเส้นเลยครับผมโอ้ยแต่มันเยอะนะมันเยอะนะต้องบอกนะฮะหมูสายพันธุ์นี้มันเยอะแต่ถามว่าถ้ากินหนังเนี่ยมันคุ้มลองเนื้อร้อนของนี้นุ่มเหมือนเนื้อท้องนี้มันจะเป็นเส้นหน่อยนี่กินแบบ
แบกแบบยังไม่ต้องจิ้มนะเขาจิ้มนี่ก็อีกรสหนึ่งถามว่าตัวเนื้อเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีรสชาติเข้าไปเท่าไหร่แต่ว่าหนังนี่แม่งสุดยอดจริงๆแต่ว่าอร่อยสุดๆต้องตรงนี้ฮะช่วงบริเวณลำตัวช่วงหนังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังที่อร่อยจริงๆจัดเข้าไปดูฮะสังเกตดูใกล้ๆนี่รูขนผมขนมันจะใหญ่นะครับแล้วก็มันมันจะเยอะนี่มันเนี่ยผมให้ดูไขมันมันเยอะเพราะว่าหมูมันเป็นที่สายพันธุ์หมูนะฮะแต่หนังมันผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงนะฮะราคาก็เริ่มต้นที่ตัวละ 3,900 บาท 4,900 บาท 5,900 บาทแล้วแต่ขนาดไซส์แล้วแต่ช่วงฤดูเพราะบอกเลยว่าหมูพันนี้ต้องเอามาชาวบ้านเท่านั้นไม่ได้เป็นจากฟาร์มชาวบ้านเลี้ยงเองราคาขึ้นลงแล้วแต่ฤดูกาลเราก็จะตามหาหมูหันกันต่อไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองมีอะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นแนะนำเข้ามาฮะตายคอมเมนต์นี้ข้าวแกงเอ้ยไม่ใช่ช่องหม่อมถนัดแดกปิดช่อง ไปแล้ววันนี้หมูหันอาขาหนังสุดๆจริงๆแดกหนังก็คุ้มแล้วมันไม่แดกคุณมายืนทำอะไรอ่ะก็จะแปรงฟันแปรงตอนเนี้ยนะใช่ก็แปรงหลังจากที่แดกอาหารทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องแปรงเพื่อที่เอาพวกเศษอาหารออกจากปากเราแล้วก็จะทำให้ลมหายใจเราสดชื่นด้วยวันนี้พี่ก็นี่เลยครับยาสีฟันดาลี่สูตรเกลือสมุนไพรไฟได้ทุกรสสามารถไฟอาหารมันๆอย่างหมูหันได้ด้วยจะทำให้ปากเรารู้สึกสะอาดและไม่มันไม่เหม็น yeah! นี่เลยดาลี่แต่เขาว่าดาลี่เกลือสมุนไพรนี่ไม่ได้มีดีแค่ผสานเกลือแต่ยังผสาน6สมุนไพรเลยนะเฮ้ยพี่ชอบอยู่แล้วสมุนไพรพี่ช่วยทำให้ปากสะอาดแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นเอาแปรงเลยเหรออืมอร่อยแล้วก็เนี่ยซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยโอ้เออทั่วประเทศเลยสมุนไพรหอมรสชาติดีเพราะว่าปกติพี่ใช้สมุนไพรอยู่แล้วในการทำควันเราไม่เตรียมมาให้ต้อมมั่งหรอมันไม่ดีไม่เป็นไรหรอกดาลี่อ่ะดีแต่แปลงพี่อ่ะมันไม่ดีมันแปลงต่อเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิMom.